g จ d g e t ชิ้นแรกครับที่วันนี้เอามานะครับต้องบอกที่นี้เป็นที่ของมือถือนะครับเพราะว่าดีเราได้มือถือจากทางเรียกว่าเป็นผู้ผลิตนะครับแล้วก็เรว่าเอาซัพพอร์ตมานะครับตัวแรกนะครับอันนี้เป็นมือถือราคาประหยัดนะฮะจาก d t แท็คือต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้ค่ายมือถือเองก็มีมือถือมือถือของรุ่นตัวเองด้วยคือเรียกว่าแทบจะเป็นมือถือยี่ห้อ d t แท็เลยตรงนี้นะฮะดีแทอันนี้คือคือถ้าใครจำได้เราเคยเอาตัวที่เป็นชีตาที่เป็น Android อ่าหน้าจอ4ี่ันิ้วนะครับผมแล้วก็เรีย คือตอนล่าสุดเราไคคุยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครจําได้คือทาเดตโฟนเนี่ยมันจะมีมันจะมีชีตามีชีตามีโจ้แล้วก็มีเมาซี่นะซึ่งเมาซี่นี่เป็นแบบเป็นฟีเจอร์โฟนนะครับซึ่งตอนนี้ดีแทบอกว่าไม่ผลิตแล้วเหมือนว่าตอนนี้คนชัดเจนว่าสมาร์ทโฟนเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยดีแทก็จะออกมอาบมีเรียกว่าโจ้ สอซจิจอจอยีเทอร์โบไอชิต้าเทอร์โบอะไรมาไปนะฮะแต่ตัวถูงสุดก็คือไลออนนะครับตอนนี้ใครดูโฆษณาจะเห็นมีไลออนอยู่นะฮะไลออนห้าจุดศูนย์เนี่ยคือสมาร์ทโฟนตัวท็อปที่ของของดีแท็กนะครับเป็น Android สมาร์ทโฟนแน่นอนไม่ใช่ไอโอเอสนะฮะผลิตโดย CTE นะครับแต่วันนี้คือเป็นเป็นแบรนด์ของดีแท็เองตีแบรนด์ดีแท็มาเลยใช่นะครับหน้าจอ5นิ้ว เป็น HD ตามชื่อรุ่นเลยคือดีคือไลออน5.0ครับผมนะฮะกล้องหลัง8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัว CPU นะครับเป็นคอร์คอร์คือต้องบอกว่าคือเรียกว่าเอาเอา CPU ตัวเรียกว่าตัวที่เป็นคอร์คอร์แล้วเพราะมันคือตอนนึ้ปแบบเป็นเหมือนมาตรฐานใหม่นะครับผมอันนี้ก็เปิดสดๆเลยนะฮะดีเป็นโลโก้ดีแทกเลยใช่นะแล้วก็เป็นไตเน็ตึ้งนะฮะ ตอนนี้นะครับถ้าเกิดถ้าที่ลองใช้นะครับคือว่าด้วยราคาประมาณตอนนี้ราคาถ้าเกิดว่าเครื่องเปล่า6กพันเบบาทแต่ถ้าเกิดว่าซื้อพร้อมโปรโมชั่นอยู่ประมาณห้าพันเก้าบาทบนะครับก็เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นเรียกว่าเรียกว่าราุ่นประหยัดแล้วกันรุ่น economy โโน,นะคะเป็นทางเลือกแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ตัวเรียกว่าใช้ที่เห็นอยู่แล้วแล้วแบบคุณพ่อค,ค,คุณแม่อยากหาสมาร์ทโฟนอาจจะเป็นทางเลือกถ้าสนใจตัวเครื่องนะครับดูสเปคคร่าวๆก่อนนะครับ อย่างที่บอกคือหน้าจอห้านิ้วเป็นหนึ่งผมเปิดปิดจอปึ๊บหน้าจอห้านิ้วเป็น HD นะฮะครับแล้วก็กล้องแปดล้านนะครับจุดขายของเขาแน่นอนคือว่าด้าวยความที่หน้าจอเป็นห้าน,นิ้วนะฮะก็แล้วก็ขนาดก็แบบมีแอปต่างๆของ d t แท็ด้วยนะครับอืมแล้วก็มีมาตรฐานไปนี่ผมเลื่อยไปเรื่อยๆปึ๊บสุดแล้วไล่เลื่อยกลับนะครับก็จะมีแอปอย่างเงี้ยฮะพวกกับว่า d t แท็กวอชเอเวอร์แท็กมิอะไรต่างๆเนี้ยนะครับเข้าที่ลองเล่นดูเรียกบอกต้องบอกว่าอ่าต้องบอกว่า อยู่ระดับปานกลางปานกลางถึงโอเคนะฮะก็ถ้าถามว่าสู้เอาไปสู้ฟอร์ดพัก็อย่างกับตัวกลุ่มอย่างกู้กลุ่ม i-mobile ได้อะไรได้นะครับไม่ต้องไม่แน่ใจว่าคุณอู๋เราใช้แล้วเป็นยังไงบ้างฮะลองแล้วก็เรียกว่าเป็นมือถือที่เรียกว่า ถ้าเกิดเทียบสเปคด้วยกันนะครับไปเทียบกับมือถือที่ตีห้อนะครับตัวนี้จะประหยัดกว่าย่อมเยาวกว่าเยอะนะครับแล้วถ้าใครมองหามือถือ Android นะครับแรงๆจอใหญ่หน่อยสักตัวหนึ่งราคาไม่ไม่แรงมากนะครับก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจใช่ครับผมข้อเสียข้อหนึ่งโดยส่วนตัวนี้ต้องบอกว่ามีหลังเราบอกข้อเสียนะมันหนักมันหนักใช่คือคือน้ำหนักเนี่ยนะครับคุณบอมบอกเลยบอกว่าน้ำหนักประมาณไอโฟนสองเครื่องไอโฟนสองเครื่องนะครับก็คือน้ำหนักค่อนข้างจะหนักนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าใครเรียกว่า ถ้าเกิดว่าใครแบบว่าชอบมือถือบาเบาจจะแบบว่าไม่ค่อยชอบตรงนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าถึงจะเป็นมือถือยี่ห้อดีแท็ใส่ซิมค่ายอื่นก็ได้นะใช่คือใช้ใช้ใช้ทุกค่ายนะครับแล้วก็เป็น 3G แบบว่า 3G ที่เป็น2001แล้วนะครับเพราะนั้นคือไม่ต้องกังวลอันนี้คือเอามาให้ดูนะฮะใครแนะนำว่าอย่างที่บอกฮะมือถือเนี่ยนะครับไปเล่นจริงไปเล่นจริงเพราะว่าอย่าเชื่อแล้วพูดแล้วหมดทุกอย่าง ที่เราไม่ชอบคุณอาจจะชอบก็ได้ใช่ครับหรือที่เราบอกว่าดีที่ชอบเนี่ยนะครับคุณอาไปใช้อาจจะไม่ชอบก็ได้ไม่ถนัดก็ได้ใช่ครับก็ลองดูไลออนนะฮะไลออน5.0 5.0นะครับของคุณ5.0มาดูแกเจอีกตัวหนึ่งครับตัวที่2นะครับโอ้โห5.0เนี่ยมันอาจจะแบบว่าดูตรงกับหลายๆรุ่นเกินไป5.0เนี่ยตัวเลือกเยอะไงเดี๋ยวนี้ใครๆก็ทำจอ5นิ้วจอ5นิ้วใช่ไหมมันแก้ปัญหาแบบคนดูแล้วแบบเรามาดูแกเจอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นน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 โททรศัััพ์มืืออออถเเเช่่่่่ดีีีีียยยววกะ้้้แตาห โด่งดังมานานแบรนด์นี้คู่บุญโนเกียลูเมีย1520ฮะตัวท็อปสูงสุดเรียกว่าเป็นเป็นตัวสูงสุดแล้วก็มีหลายอย่างที่เรียกว่าเป็นครั้งแรกของโนเกียยังไงครับนะครับนี่คือโทรศัพท์มือถือโนเกียขนาดจอ6นิ้วอ่า5.0มันธรรมดาไปแกผมให้ดูนิดนึงนะอ่าอันนี้อันนี้คืออันนี้คือ5นิ้วนะฮะอันนี้คือ6นิ้วครับนะฮะผมพยายามหาอาหารไว้หนึ่งนะผมหา i iPhone มาด้วยแบบ iPhone iPhone 5S นะครับ ให้ดูขนาดเลยนะฮะโอ้โห oh อยู่ตรงกลางเลยอะนี่นะฮะเรียกว่าเป็นมือถือจอใหญ่สะใจครับสะใจที่สุดของโนเกียนะครับนี่คือครั้งแรกของโนเกียนะครับที่ทําโทรศัพท์มือถือไซส์6นิ้วแล้วก็เขาเรียกว่าอยู่ตรงกลางระหว่างสมาร์ทโฟนกับแท็บเล็ตจนเรียกว่าเป็นแฟลกเล็ตแฟลกเล็ตนะฮะ,ะครับเป็นแฟลกเล็ตัวแรกของโนเกียนะครับแน่นอนว่าโนเกียเนี่ยระบบปฏิบัติการเป็น Windows ว i n d o w s, น, <S นะครับวินโดว์โฟนแนะครับตัวนี้แต่ว่า สเปคที่ใส่มาเนี่ยแรงสุดๆะนะครับเป็น CPU Core Snapdragon นะครับ2.2 g h z นะครับครับผมหน้าจอนะครับ Full HD แล้วก็เป็น Full HD แบบ Clear Black คือหมายความว่าส่วนที่เป็นสีดำส่วนที่เป็นสีดำของจอนี่ครับดำแบบดำสนิทจริงๆคือมองหาแสงเนี่ยไม่ได้เลยละ่ะคือถ้าเกิดสำหรับมองแสดงภาพนะครับพวกรูปภาพหรือว่วิดีโอเจ๋งๆเนี่ย ภาพเนี่ยนะครับออกมาคมชัดเลยนะครับส่วนที่ดำเนี่ยดำดำจริงๆเลยคือมันมันจะเทียบแบบอย่างไรออนเนี่ยไม่ได้นะเพราะไรออนเนี่ยคือแบบว่าคือจะเป็นจอธรรมดาแต่ว่าแต่ว่าเรื่องของคุณภาพของสีต่างๆเนี่ยตัวนี้จะสูงกว่านะครับแล้วก็ความสามารถในการทัชนะครับเป็นเป็นไฮเซนซิทีฟทัชนะครับก็คือเรียกว่าเวลาเราที่จะแตะไปแตะไปแม่นยำนะครับหรือว่าในการพินซูมต่างๆเนี่ยแม่นยำมากๆนะครับกระจกหน้าจอตรงนี้เป็นกอริลลากลาสทูนะครับเป็นรอยยากนี่ นะครับก็เรียกว่าแต่ว่าสมมติว่าคนซื้อไปเนี่ยก็ติดพิม์์กันรอยกันอยู่แล้วใช่ครับนะครับนอกจากที่ตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยจะสมบูรณ์ขนาดนี้นะครับจุดเด่นที่สุดของโนเกียต้องบอกเลยนะครับคืออะไรครับคือเรื่องของกล้องนะครับนี่เรายังไม่ได้พลิกให้ดูข้างหลังนะครับแต่เห็นเราเห็นสีแล้วล่ะเห็นสีสันว่าตัวเคสมีสีแดงใช่ฮะทีจริงมีหลายสีให้เลือกครับสีเรียบร้อยเรียบร้อยสีดําก็มีนะครับพลิกให้ดูข้างหลังครับว่าความโดดเด่นของกล้องเนี่ยเป็นยังไงพลิกเข้ามาเจอกล้องใหญ่มาก นี่ขนาดมือถือใหญ่แล้วนะครับกล้องเนี่ยเทียบกับสัดส่วนมือถือเนี่ยกล้องใหญ่มากกล้องสะใจครับกล้องสะใจขนาดนี้เนี่ย20ล้านพิกเซลใส่ไปเลยะนะครับกล้องโนเกีย Pure View นะครับ20ล้านพิกเซลเป็นเลนส์ขาวไซส์ออโต้โฟกัสนะครับมีระบบกันสั่นในตัวหรือ OIS นั่นเองนะครับมี LED flash มี LED flash นะครับสามารถซูมสมมุติว่าปกติแล้วเวลากล้องมือถือเนี่ยซูมเข้าไปเนี่ย มันจะสูญเสียความละเอียดไปคือน้อยเกิดน้อยเสร็จปุ๊บเกิดน้อยเป็นดิจิตอลซูมอะไรอย่างงี้ะนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยสามารถซูมได้2เท่าแบบไม่สูญเสียรายละเอียดเลยเป็นล็ s ตเลสซูมสองเท่านะครับสามารถถ่ายวิดีโอได้นะครับสามสิบเฟรมเปอร์เซ็นต์แบบ full HD ด้วยะนะครับซอฟต์แวร์โนเกียโปรคามิรากับ Smart Camera สามารถปรับได้อย่างละเอียดมากๆนะครับสามารถปรับได้พวกมีการมีโหมดต่างๆว่าโหมด slow motion ะนะครับมีโหมดที่บอกว่าเราเป็นเป็นโมชั่น หลายๆหลายๆโมชั่นในรูปเดียวกันอะไรอย่างนี้สามารถทําได้นะครับแต่ก็ตัวโปรคาเมล่าเนี่ยก็คือปรับพวกรูรับแสงชดเชยแสงอะไรต่างๆได้เหมือนกับกล้องโปรเลยนะครับเพราะว่ากล้องที่ติดมาเนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับเวลาถ่ายวิดีโออยากได้เสียงคมชัดหรือว่าบางทีอยากจะอยากจะอัดเสียงนะครับที่ได้เสียงแบบว่าคมชัดเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นไมโครโฟนธรรมดามเพราะรว่ามีไมโครโฟน4ตัวอยู่ในกล้องตัวนี้ มีไม่สี่ตัวไม่สี่ตัวครับการเสียงพลาดแน่แน่นะครับตัวที่บอกว่ามีไม่สี่ตัวเนี่ยเพราะว่าอาจจะมีตัวที่เรียกว่ารองรับการตัดเสียงรบกวนนะครับแล้วก็สามารถที่จะอัดเสียงได้แบบเป็นดิเรกชันอลไม้นะครับไม่สี่ตัวจะหันไปทางด้านเดียวกันนะครับเวลาเราที่อัดเสียงเนี่ยก็คือคมชัดเลยตัวแรมนะครับตัวแรมของเครื่องเนี่ยติดมาทั้งหมด 2GB กิกนะครับแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตเมมโมรีให้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียบเพิ่มเนี่ยสามสิบสองกิกะไบต์ครับแต่ถ้าเกิดใครอยากเสียบเพิ่มมีช่องเสียบ Micro SD เพิ่มได้อีก64 GB นะครับซิมการ์ดที่ใช้ตัวนี้นะครับใส่ได้1ซิมนะครับโดยที่เป็นนาโนซิมนะครับต้องใช้ซิมเล็กแบบซิมเล็กสุดๆเลยไม่พอนะครับความจุความความละเอียดไอ้ความจุของการ์ดต่างๆไม่พอทางโนเกียเนี่ยเขาร่วง Microsoft อยู่แล้วใจแถม SkyDrive พื้นที่ให้อีก7 GB กคือเป็นคลาวดสส่วนตัวของคุณนะครับนะครับทั้งหมดนี้นะครับราคาราคา22,900บาทมีหลายสีให้เลือก าจำหน่ายแล้ววานจำหน่ายแล้วไปลองดูได้นะครับนี้คือเรียกว่าเป็นฟ a เบตตัวแรกของมที่ผมชอบนะคือกล้องหลังมันดูไม่นูนแล้วคือถ้าเป็นตัวถ้าเป็นตัวสมัยเก่าของที่คนใช้โลเมียจะรู้บอกว่ากล้องหลังเนี่ยมันจะแบบมันกลายเป็นก้อนอีกก้อนนึ่งนี่คือเรียกว่าแท็คือนูนเพลินนิดเดียวใช่ฮะนะครับแล้วก็วัสดุเรียกว่าน่าใช้มากๆเท่าที่ลองดูนะครับลองใช้ดูแล้วก็ใครที่ชอบมือถือจอใหญ่จอใหญ่อย่างเงี้ยเวลาจับแต็มไม้แต็มมือนะครับแล้วก็ดูภาพต่างๆดูวิดีออตนนะวี้้็ลกแ Windows Col ย แฟนเอางี้แฟนแฟน,แฟนโนเกียคงน่าชอบแฟนแฟนโนเกียคงแบบว่าเอ้ยได้กลับมาใช้โนเกียแบบใช้คำว่อาอยากมีหน้ามีตาอยากมีหน้ามีตาเลยห <laughs> ลายๆคนเนี่ยติดปัญหาเรื่องที่ว่าเอ้ย iOS เนี่ยแอปพลิเคชันเขาเยอะไม่ต้องห่วงลแปปล้วอปอเต็มไปหมดนะครับตัว Android ก็เพลสตอก็เต็มไปหมดนะครับตอนนี้เนี่ย Windows Phone นะครับหรือว่าใน Windows Store เองนะครับคือมีแอปพลิเคชันต่างๆให้เลือกใช้เนี่ยเยอะมากๆแล้วนะครับแล้วก็แอป,ปพวก Instagram ก็มีแล้วตอนนี้ ผมจำได้เลยวันนี้อินสตารแกรมออกแอปวิดีโอโฟนเนี่ยหลายคนแบบโอ้ครเรอะไรอย่างนี้เลยได้ไแล้วนะครับ,รบแล้วก็พวกแอปที่พื้นฐาน Facebook Twitter หรือว่าเล่น Line อะไรอย่างนี้ครับ<ะ>ก็คือเล่นได้หมดแล้วก็คือไม่เรียกว่าไม่ติดปัญหาเรื่องแอปน้อยกว่าคนอื่นแล้วล่ะนะครับ,รบก็คือใช้งานกันได้แล้วก็ทางโนเกียดเดนมากเรื่องกล้อง ครับผมนะครับว่าเออถ่ายมาคมชัด <il> ส <fi> ีสันสดใสใช่ครก็อาทิตย์นี้นะครับเราโฟกัสเรื่องของตัวมือถือที่วาจนั่นละกันแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทางดิจิทัลนะครับับตัวไรออนทัชสูตรแล้วก็ขอบคุณทางโลเกประเทศไทยนะครับสำหรับอ่ารุมียตลอด15 20นะครับนะครับผมนี่คือช่วงที่สองของดิจิไลนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงแล้วกลับมาช่วงที่สในช่วงแอปรีวิวครับ